เอาละครับผมเพื่อนทุกคนก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะกลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งนึงแล้วโดยเรื่องราวในวันนี้นั้นจากที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปจะเป็นเหตุการณ์ความรักฉบับพิเศษระหว่างลีเชียกับนาเดนนะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นลีเชียไม่ใช่โซมากันล่ะก็ต้องขอให้เพื่อนทุกคนได้ลองติดตามรับชมรับฟังในเหตุการณ์ความรัก EP Special ลีเชีย X นาเดนได้นะตอนนี้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับหลังจากที่โซมะได้เอ่ยถึงความรู้สึกของตนที่มีต่อนาเดนออกไปนั้นทางลีเชียที่ได้รับฟังความรู้สึกของโซมะแล้วก็ได้พยักหน้าก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอีกว่านี่โซมะเดี๋ยวฉันจะขออยู่ด้วยกันตามลำพังกับนาเดนได้ไหมอยู่ด้วยกันสองคนเหรอเอ๊ะจะคุยกันส่วนตัวกับแค่นาเดนหรอกเหรอเรื่องนั้นน่ะเมื่อโซมะกำลังจะเอ่ยอะไรออกมาลีเชียก็ได้ชิงตัดจังหวะไปว่าโรโรอาคุณจูน่ากราบโซมะด้วยนะเมื่อถูกลีเชียพูดขึ้นเช่นนั้นโซมะก็ถูกโรโรอากับคุณจูน่าเข้ามาเกาะแขนทั้งสองข้างเอาไว้ถึงแม้ตัวเขาจะพยายามสลัดแต่ทั้งสองคนก็ยิ้มและไม่ยอมปล่อยก็แหมเป็นคำสั่งของท่านมเหสีเอกลำดับที่หนึ่งด้วยสิช่วยไม่ได้แฮะนั่นสินะคะช่วยไม่ได้นะคะทั้งสองคนเนี่ยถึงจะพูดว่าช่วยไม่ได้แต่ยังดูสนุกกันอยู่หรือเปล่านะโซมะที่คิดเช่นนั้นได้แต่หันไปมองและขอความช่วยเหลือจากทางฮาคุยะโดยฮาคุยะที่สบตากับโซมะได้แต่เอ่ยตอบกลับมาว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับผมเองก็คงต้องขอถอนตัวฮาคุยะพูดขึ้นเช่นนั้นแล้วรีบออกไปจากห้องเลยทันทีหนีไปแล้วฮาคุยะหนีไปแล้วหลังจากที่โซมะถูกคุณจูน่าและโรโรอาตรึงตัวไว้เช่นนั้นลีเชียก็จับมือนาเดนและออกเดินงั้นนาเดนจะคุยกันที่นี่ก็ยังไงอยู่ไปที่ห้องฉันกันเถอะอะแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องไปอาบน้ำก่อนสินะลีเชียใช้นิ้วของตนสางผมยาวของนาเดนพลางพูดขึ้นเช่นนั้นเอ๊ะอาบน้ำเหรอผมก็พันกันอยู่ด้วยนะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องดูแลให้ดีสิมาสิเดี๋ยวฉันจะช่วยสระผมให้นะลีเชียได้เอ่ยขึ้นเช่นนั้นกับนาเดนเอ๊ะด้วยกันเอ๊ะจากนั้นลีเชียก็ได้พานาเดนที่กำลังทำหน้าตาตกใจออกไปจากห้องถึงแม้โซมะจะพยายามห้ามแต่ก็ถูกคุณจูน่ากับโรโรอารั้งเอาไว้ไม่ได้หรอกนะคะฟาบาทเวลาแบบนี้ควรต้องปล่อยให้ผู้หญิงคุยกันเองค่ะใช่ปล่อยให้พี่เชียจัดการเถอะดาริ่งเองก็นิ่งเข้าไว้เพื่อนาเดติสิคุณจูน่าโรโรอาโซมะที่ได้ยินคุณจูน่าและโรโรอาพูดออกมาเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเนื่องจากตัวเขาก็ตระหนักได้ว่าสำหรับคุณจูน่าและโรอานั้นก็คงจะมีความรู้สึกที่ซับซ้อนในการที่จะเชียร์ให้นาเดนเข้าเป็นมเหสีคนที่5แต่ถึงอย่างนั้นตัวของพวกเธอก็ยังคงยอมรับในตัวของนาเดนและนอกจากนั้นแล้วโซมะก็รู้สึกได้ว่ารอยยิ้มของโรอากับคุณจูน่านั้นมีแรงกดดันที่ไม่ยอมให้คลานใดๆแฝงอยู่ด้วยเมื่อตัวของโซมะได้ข้อสรุปเช่นนั้นแล้วก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาข้างๆตัวของเขาอีกว่าที่สำคัญกว่านั้นน่ะจะทำให้ดาริ้งคลายออกมาให้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ดาริ้งกับนาเดจิอยู่ด้วยกันที่ทิวเขามังกรดาราน่ะแล้วก็ทำไมถึงได้ถูกชอบแบบนั้นน่ะวันนี้ไม่ปล่อยให้ได้นอนหรอกนะคะเตรียมใจไว้ด้วยค่ะโซมะที่ได้ยินทั้งสองคนเอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นก็ได้แต่พนมมือขึ้นพลางเอ่ยออกมาว่าช่วยออมมือด้วยนะครับขอโทษทีนะนาเดนทางนั้นเองก็พยายามเข้าล่ะแล้วฉากก็ตัดมายังส่วนของนาเดนและลีเชียทั้งสองคนนั้นกำลังอยู่ที่โรงอาบน้ำเป็นยังไงบ้างคันตรงไหนไหมไม่เป็นไรค่ะนาเดนในตอนนี้ที่กำลังถูกลีเชียสาดผมให้อยู่ได้จะตอบลีเชียออกไปอย่างติดขัดๆพร้อมกับความรู้สึกในใจของตนเองที่ว่าใครก็ได้ช่วยอธิบายสถานการณ์นี้ให้ทีสิไม่สิต้องทำใจให้สงบก่อนถ้าอย่างนั้นข้ามานึกย้อนสถานการณ์ก่อนดีกว่าแฮะพอข้ามาที่ราชอาณาจักรฟิโรเนียที่คาซึมะอาศัยอยู่เพื่อให้เขาทำบรรทัดสัญญาในฐานะอัศวินมังกรในกรณีของข้าก็คงจะเป็นอัศวินมังกรตะวันออกแล้วนะแล้ว
ข้าก็เจอข้อเท็จจริงที่น่าตื่นตะลึงว่าจริงๆแล้วคาซึมะเนี่ยไม่ใช่คาซึมะแต่เป็นโซมะคาซึยะราชาของประเทศนี้แล้วก็ยังไม่ได้เข้าพิธีราชาพิเศษจึงดูเหมือนว่าจะเป็นราชาชั่วคราวแล้วนะหลังจากที่ข้าบินลงมาที่สวนกลางของปราสาทพันนำพวกองครักษ์ก็ทำบัญชีอาหารให้กับคาซึมะไม่สิโซมะแถมยังถูกนำทางไปให้เจอกับพวกคู่มั่นอย่างท่านลีเชียตอนนั้นน่ะนะทำตัวไม่ถูกเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นโซมะก็บอกมาว่าอยากจะรับข้าเข้ามาเป็นหนึ่งในมเหสีขอฝากตัวด้วยนะคะถึงในตอนนั้นจะเค้นคำพูดออกมาแล้วก้มหัวออกไปได้อย่างฉิวเฉียดก็เถอะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่แล้วนะนี่ข้าจะแต่งงานกับโซมะจริงๆเหรอเนี่ยถึงแม้ว่าความฝันของข้าจะเป็นการแต่งงานกับอัศวินก็เถอะแต่ว่านี่มันราชาเลยนะราชาของราชอาณาจักรฟิโดเนียประเทศนี้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่จนก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับจักรวรรดิแล้วด้วยข้าน่ะจะกลายเป็นมเหสีของที่นั่นได้จริงๆเหรอและในขณะที่ข้ากำลังคิดถึงเรื่องนั้นท่านลีเชียก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเข้าใจความรู้สึกของโซมะแล้วล่ะต่อไปนาเดนสาเธอแล้วสินะแล้วหลังจากนั้นท่านลีเชียก็ขอพูดคุยกับข้าเป็นการส่วนตัวท่านลีเชียที่เป็นว่าที่มเหสีเอกลำดับที่หนึ่งกับข้าน่ะนะทำยังไงดีล่ะจะถูกพูดว่านางแมวขโมยใส่เหมือนกับนิยายรักที่เคยอ่านในเมื่อก่อนหน้านี้หรือเปล่านะไม่สิตอนนี้ข้าเป็นมังกรด้วยสินะงั้นต้องเป็นนางมังกรขโมยหรือเปล่านะถ้าจะพูดถึงมังกรแล้วก็มีภาพลักษณ์เป็นผู้พิทักษ์ด้วยสิว่าแต่ของแบบนั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ใช่เหรอข้านี่ละต้อในขณะที่นาเดนยังคงฟุ้งซ่านอยู่ในหัวเช่นนั้นลีเชียก็ได้กำลังสระผมให้นาเดนอยู่สติของนาเดนก็ยังคงฟุ้งซ่านต่อว่าข้าที่เปลือยถูกท่านลีเชียที่เปลือยเช่นเดียวกันสระผมให้เนี่ยนะต่อให้เป็นเพศเดียวกันผิวของท่านลีเชียเองก็ขาวเนียนจนทำให้ข้าใจเต้นเลยนะท่านลีเชียที่กำลังยืนสระผมให้ข้าอยู่ตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับผู้หญิงผมฟ้าก็เถอะแต่ว่าส่วนที่สำหรับเด็กผู้หญิงแล้วจะดูออกมาสวยมันสัมผัสกับหลังหัวของข้าข้าว่าจะไม่พูดอีกครั้งแล้วนะใครก็ได้ช่วยอธิบายสถานการณ์นี้ให้ทีหลังจากที่นาเดนเริ่มตั้งสติได้ตัวของเธอก็ได้เอ่ยขึ้นมาอย่างกล้าๆกลัวท่านลีเชียทำไมข้าถึงถูกสระผมอยู่ล่ะคะก็ผมมันสากนี่นาเดนก็หน้าตาดีนะควรที่จะใส่ใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองให้มากกว่านี้นะถึงจนเร็วๆนี้ฉันเองก็จะไม่ใช่คนที่ใส่ใจเรื่องนั้นนักก็เถอะงั้นเหรอคะไปเองก็เคยพูดอะไรที่คล้ายๆกันหรือเปล่านะในตอนนั้นเองที่ลีเชียก็ยิ้มขึ้นกลางเอ่ยต่อออกไปอีกว่าแล้วก็นะเรียกฉันว่าลีเชียก็ได้นะอะไรกันเป็นท่านมเหสีของประเทศนี้ในอนาคตไม่ใช่หรอคะนาเดนที่ยังคงสงสัยเอ่ยถามกับลีเชียไปเช่นนั้นเธอเองก็มาเพื่อที่จะเป็นแบบนั้นด้วยกันไม่ใช่เหรอโซมาก็ดูเหมือนจะถูกดึงดูดด้วยจุดที่เป็นผู้หญิงธรรมดาของเธอด้วยนี่ฉันเองก็จะดีใจกว่านะนะถ้าเกิดปฏิบัติต่อกันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันนะเอ้าหลับตาซะสิฮะเมื่อถูกบอกเช่นนั้นนาเดนก็หลับตาน้ำอุ่นๆถูกราดลงมาฟองสบู่ที่ติดอยู่บนหัวก็ถูกล้างออกจนหมดสิ้นจากนั้นนาเดนก็ได้ส่ายหัวไปมาเมื่อเห็นท่าทางเช่นนั้นของนาเดนลีเชียก็เผยรอยยิ้มที่ดูดีออกมาท่าทางแบบนั้นเหมือนกับโทโมเอะเลยนะโทโมเอะเหรอในระหว่างที่นาเดนกำลังรู้สึกสงสัยว่าใครกันคือโทโมเอะลีเชียก็ได้อธิบายต่อออกไปว่าน้องสาวบุญธรรมของฉันน่ะเป็นเผ่าหมาป่าพูดอายุ11น่ารักมากเลยนะงั้นเหรออยากเจอจังนะถ้าเกิดได้แต่งงานกับโซมะก็ต้องเป็นน้องสาวของนาเดนด้วยนะสนิทกับเธอไว้ล่ะหลังจากนั้นลีเชียกับนาเดนก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยก่อนจะลงไปแช่กันในอ่างน้ำซึ่งอ่างน้ำในโรงอาบน้ำนั้นเป็นอ่างที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้ลีเชียกับนาเดนสามารถลงไปแช่ได้อย่างสบายเมื่อลีเชียเห็นนาเดนแสดงท่าทีประหม่าออกมาตัวของลีเชียก็ได้เอ่ยต่อไปว่าที่นี่น่ะเป็นอ่างอาบน้ำสำหรับครอบครัวราชาน่ะฉันเข้ามาอาบที่นี่กับไอชาคุณจูน่าและโรอาแล้วก็โทโมเอจังบ่อยๆนะครอบครัวเหรอหรือว่าโซมาเองก็ด้วยเหรอนาเดนที่รู้สึกใจเต้นได้เอ่ยถามออกไปอย่างกล้าๆ กลัวแต่ลีเชียกลับยิ้มเจริญๆแล้วส่ายหัวโซมาบอกว่าอุตส่าห์มีบ่อน้ำใหญ่อยู่ในปราสาททั้งทีก็อยากจะไปที่นั่นมากกว่านะนะแล้วก็ไปใช้โรงอาบน้ำใหญ่ที่พวกองครักษ์ใช้กันในช่วงที่คนน้อยนะนะงั้นเหรอนาเดนอยากแช่น้ำกับโซมาเหรอเปล่านะ
เรื่องนั้นมันยังมันน่าอายด้วยนี่เดี๋ยวนะที่ว่ายังนี่มันยังไงกันน่ะข้าพูดอะไรออกไปเนี่ยพูดแบบนี้มันน่าอายชะมัดเลยหน้าเด่นที่พูดเองเขินเองก็ได้แช่หน้าลงไปในอ่างอาบน้ำครึ่งนึงลีเชียที่เห็นท่าทางเช่นนั้นก็ได้เอ่ยต่อไปอีกว่าหน้าเด่นอยากจะทำพันธสัญญาควบขี่กับโซมาสินะนั่นมันหมายความว่าอยากจะเป็นภรรยาของโซมาใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะแล้วทำไมนาเดนถึงอยากแต่งงานกับโซมาล่ะลีเชียมองตรงไปยังนาเดนถึงแม้สีหน้าจะสงบแต่สายตานั้นไม่เบี่ยงไปไหนราวกับจะพยายามมองทะลุตัวตนของนาเดนเมื่อเห็นท่าทีเช่นนั้นนาเดนจึงยืดอกขึ้นและตอบออกไปอย่างตามตรงเพราะว่าโซมาน่ะสอนให้ข้ารู้จักตัวเองที่ไม่รู้จักนะจากนั้นนาเดนก็ได้ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำพลางตัดสินใจบอกความรู้สึกของตนเองไปตรงๆอีกครั้งหนึ่งโซมาบอกให้ข้ารู้ว่าข้าเป็นมังกรตะวันออกสอนให้ข้ารู้วิธีบินสอนให้รู้จักตัวตนที่ข้าอยากจะรู้มาตลอดดังนั้นข้าจึงอยากอยู่เคียงข้างโซมาที่เข้าใจข้าอยากเป็นมังกรให้โซมาคีได้ยินคำอธิบายมาจากโซมาแล้วนะแต่พูดได้ชัดเจนหรือเปล่าว่านั่นเป็นความรู้สึกของตัวเองผู้ที่นำตัวโซมาไปหานาเดนคือท่านเทแมทสินะเมื่อรีลีเชียถามขึ้นมาเช่นนั้นเบาๆนาเดนก็รู้สึกได้ว่าเธอถูกจี้ใจดำอย่างแม่นยำแต่หากว่าตัวเธอยอมแพ้ตรงนี้ซะก็จะเสียเชิงหญิงดังนั้นนาเดนจึงได้แตะมือไปยังที่อกแล้วมองตรงไปยังตาของรีเชียก่อนจะเอ่ยออกมาว่าก็จริงที่การพบกันของข้ากับโซมาน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านเทแมทวางแผนเอาไว้แต่ความรู้สึกนี้ที่อยากจะอยู่เคียงข้างโซมาไปตลอดน่ะเป็นของข้ายังไม่ต้องสงสัยเลยล่ะเมื่อได้ยินถึงตรงนั้นลีเชียก็ทำตาโตขึ้นนาเดนที่เห็นท่าทางของลีเชียเป็นเช่นนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาอีกว่าหรือลีเชียคิดว่าความรักที่เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนอื่นน่ะไม่ใช่ความรักนั้นเหรอเมื่อถูกถามเช่นนั้นลีเชียก็โน้มร่างขึ้นบนออกมาข้างหน้าและจุ่มหัวลงไปในอ่างอาบน้ำและก่อให้เกิดความเงียบอยู่ในโรงอาบน้ำเป็นเวลาราว10วินาทีลิเชียฮ่าจากนั้นลิเชียก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับเสียงน้ำดังซ่าขอโทษนะประโยคสารภาพรักของนาเดนน่ะมันน่าอายนิดๆน่ะอะก็ลิเชียบอกให้พูดเองไม่ใช่หรือไงเล่าก็ถึงได้ขอโทษยังไงล่ะแต่ว่าคำตอบเมื่อกี้น่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะที่ว่าความรักที่เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนอื่นน่ะไม่ใช่ความรักนั่นน่ะถ้าเกิดถูกบอกก็เป็นแบบนั้นคนอื่นเองก็คงจะพูดอะไรไม่ออกหรอกเพราะว่าพวกฉันเองก็ถูกวางแผนให้ได้เจอกันน่ะนาเดนเห็นลีเชียพูดขึ้นมาเช่นนั้นพลางยิ้มด้วยสีหน้าราวกับกำลังคิดถึงบางสิ่งในอดีตการมั่นของฉันกับโซมะก็ถูกกำหนดโดยท่านพ่อท่านแม่โดยตามใจชอบน่ะตอนที่ท่านพ่อเป็นราชาองค์ก่อนยกบัลลังก์ให้กับโซมะท่านก็ประกาศให้เขามั่นกับฉันเพื่อเป็นการเสริมบารมีเรื่องนั้นน่ะถูกกำหนดอย่างกระทันหันจนฉันรู้สึกโมโหแล้วก็ไปตวาดใส่ท่านพ่อเลยนะเอ๊ะงั้นเหรอนาเดนส่งเสียงที่ดูประหลาดใจขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของลีเชียกับโซมาที่เธอเห็นนั้นดูแน่นแฟนและเชื่อใจกันอย่างมากๆนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ฉันหรอกนะถึงจะไม่อยู่ที่นี่ก็เถอะแต่ไอชาที่เป็นดาร์กเอลฟ์และว่าที่มเหสีเอ็ดอันดับ2เองก็อยากจะทำอะไรกับสถานการณ์บ้านเกิดเลยพูดกับโซมาตรงๆน่ะคุณจูน่าที่ผมสีฟ้าเองก็ถูกเอ็กเซลที่เป็นแม่ทัพใหญ่กองทัพป้องกันประเทศตอนนี้ส่งมาเป็นสายลับเพื่อสืบว่าโซมามีคุณสมบัติที่เป็นราชาหรือเปล่านะแล้วก็โรโรอาที่ใช้คำพูดแบบแม่ค้าเองก็เป็นเจ้าหญิงของอดีตประเทศศัตรูนะเธอมาแต่งงานกับโซมาเพื่อยัดเยียดประชาชนในประเทศของตนที่ยากลำบากเพราะความยากจนกับขาดแคลนอาหารนะเมื่อได้ฟังลีเชียเล่าเรื่องราวการพบกันของโซมากับมเหสีคนอื่นออกมาเช่นนั้นนาเดนก็พูดไม่ออกงั้นเหรอถ้าเกิดเรื่องเมื่อคู่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็เท่ากับว่าไม่มีคู่มั่นคนไหนของโซมะที่เจอกับโซมะตามปกติแล้วก็ตกหลุมรักสินะแล้วพวกลีเชียไม่ได้รู้สึกไม่พอใจอย่างนั้นเหรอเมื่อถูกถามเช่นนั้นลีเชียก็ยิ้มขึ้นก่อนจะเอ่ยออกมาว่าก็คนที่บอกมาว่าความรักที่เริ่มต้นด้วยฝีมือของคนอื่นไม่ใช่ความรักอย่างนั้นเหรอนั่นคือนาเดนไม่ใช่เหรอไม่ว่าพวกเราจะเจอกันยังไงแต่สิ่งที่สำคัญหลังจากนั้นก็คือเจอกันแล้วได้ใช้เวลาร่วมกันแบบไหนไม่ใช่เหรอลีเชียในตอนนี้ขยับเข้ามาอยู่ข้างๆนาเดนในระยะที่เรียกได้ว่าไหล่แทบจะสัมผัสกันจากนั้นลีเชียก็มีสีหน้าที่อ่อนโยนขึ้นก่อนจะเอ่ยออกมาว่าที่จริงแล้วฉันกังวลนิดหน่อยนะกังวลเหรอที่ผ่านมาพวกเราน่ะผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันกับโซมาน่ะ
ทั้งสร้างประเทศนี้ขึ้นมาใหม่ทำสงครามกับอเมโดเนียแล้วก็การจัดการหลังจากสงครามนั้นน่ะซึ่งก็เพราะผ่านความยากลำบากนั้นมาด้วยกันพวกเราถึงได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน่ะเป็นเหมือนกับครอบครัวน่ะนะดังนั้นก็เลยกังวลว่านาเดนจะเข้ามาในวงนั้นได้หรือเปล่าจะคุ้นเคยไปกับบรรยากาศที่เหมือนกับครอบครัวไปแบบนี้ได้หรือเปล่าน่ะเพราะว่าโซมะให้ความสัมพันธ์กับบรรยากาศที่เหมือนกับครอบครัวของพวกเราเพราะพวกเราเป็นครอบครัวที่ได้มาหลังจากที่โซมะน่ะรู้จักถึงความโดดเดี่ยวที่คุณปู่กับคุณย่าที่เป็นญาติเพียงหนึ่งเดียวในโลกเดิมจากไปนะนาเดนที่ได้ฟังลีเชียพูดขึ้นเช่นนั้นก็พูดไม่ออกอีกครั้งเนื่องจากตัวของเธอนั้นได้ตระหนักได้ว่าตัวเองได้แต่คิดถึงเรื่องของความรู้สึกของตัวเองแต่ลีเชียนั้นกลับคิดถึงความรู้สึกของโซมะและครอบครัวก็จึงไม่แปลกที่โซมะจะเชื่อใจเธอนี่คือการเตรียมใจของผู้ที่จะเป็นมเหสีเอกอันดับที่หนึ่งสินะหลังจากนั้นลีเชียก็พูดกับนาเดนด้วยน้ำเสียงที่ดูสงบราวกับจะเข้าใจว่าทำไมนาเดนถึงพูดไม่ออกถ้าเกิดนาเดนเข้ากับบรรยากาศนี้ไม่ได้ฉันก็ตั้งใจว่าจะคัดค้านน่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นครอบครัวด้วยกันไม่ได้ทั้งโซมะพวกเราและตัวนาเดนเองก็คงจะไม่มีความสุขแล้วนะฉันถึงอยากจะได้พูดคุยกัน2คนเพื่อดูเรื่องนั้นน่ะจากนั้นลี่เชียก็มองมายังดวงตาของนาเดนโดยตรงก่อนจะเอ่ยต่อออกไปอีกว่าแล้วนาเดนเธอน่าจะเข้ากับบรรยากาศนี้ได้หรือเปล่าล่ะนอกจากโซมะแล้วคิดว่าพวกเราเป็นครอบครัวได้ไหมถ้าคิดแบบนั้นได้พวกเราก็ยินดีที่จะต้อนรับเธอนะเมื่อถูกลีเชียถามเช่นนั้นนาเดนก็มองไปยังความรู้สึกของตนเองในตอนนี้นั้นตัวของนาเดนไม่ได้มีการเตรียมใจเหมือนกับลีเชียแต่ว่าตัวเธอก็ได้เอ่ยออกไปว่าข้าน่ะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวนักหรอกนะถึงหากทำพันธสัญญากับอัศวินแล้วเผ่ามังกรจะปกป้องสายเลือดด้วยชีวิตแต่จนถึงก่อนหน้านั้นก็ไม่มีครอบครัวนะงั้นเหรอแต่เพราะเป็นแบบนั้นก็เลยรู้จักความเหงาของการอยู่คนเดียวเพราะว่าข้าเป็นมังกรตะวันออกแล้วก็โดดเดี่ยวเป็นพิเศษในหมู่มังกรน่ะข้าเลยเข้าใจทั้งความน่าขอบคุณของเพื่อนความยินดีที่ได้พบกับตัวตนที่เข้าใจตนและความรู้สึกของโซมะที่อยากจะให้มีใครสักคนอยู่เคียงข้างเพราะอย่างนั้นเมื่อเอ่ยถึงตรงนั้นนาเดนก็ลุกขึ้นพลางก้มหัวให้ลีเชียก่อนจะเอ่ยออกไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นให้ข้าเป็นหนึ่งในครอบครัวของโซมะด้วยเถอะข้านาเดนหลับตาแน่นพลางรอคำตอบของลีเชียจากนั้นไม่นานมือของนาเดนที่วางอยู่บนเข่าก็สัมผัสได้กับบางสิ่งเมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่าลีเชียกำลังจับมือของนาเดนเอาไว้แล้วยิ้มให้นาเดนก่อนจะเอ่ยออกมาว่านาเดนเดลาฉันในฐานะมเหสีเอกอันดับที่หนึ่งของโซมะขอต้อนรับคุณค่ะดีจริงๆที่มายันประเทศนี้และมาพบกับโซมะได้ลีเชียแบบนี้อย่างกับฉันแต่งงานกับนาเดนเลยนะนั่นสินะทั้งสองคนเปลือยและจับมือกันเอาไว้แน่นอนว่าใครที่มาเห็นภาพนี้ก็ได้แต่คิดว่านี่มันสถานการณ์แบบไหนกันเนี่ยอะแต่ว่าต้องไปให้ไอชาที่ไม่อยู่ที่นี่ยอมรับด้วยนะจะพยายามค่ะแล้วเลยหลังจากนั้นลีเชียก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเป็นไอชาแค่โซมะขอร้องก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วล่ะเมื่อพูดถึงตรงนั้นลีเชียก็เหยียดตัวตรงแล้วเอ่ยขึ้นมาอีกว่าเอาละฉันจะหน้ามืดขึ้นมาหน่อยๆแล้วล่ะขึ้นกันเลยไหมนาเดนได้ตอบกลับขึ้นมาเช่นนั้นจริงสินาเดนไว้ถึงห้องฉันเมื่อไหร่มีอะไรอยากจะให้ช่วยหน่อยนะช่วยเหรอเรื่องอะไรกันนะเอาละครับผมทุกคนแม้คลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยแต่ผมก็ต้องขอตัดจบเหตุการณ์ความรัก EP Special นาเดนและลีเชียไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าใน EP นี้นั้นนาเดนได้สารภาพความรู้สึกของตนที่มีต่อโซมะไปกับลีเชียโดยตรงแล้วลีเชียที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ยอมรับตัวตนของนาเดนให้เข้ามาเป็นมเหสีอีกคนนึงของโซมะแล้วหลังจากนี้จะเกิดเรื่องราวอะไรต่อไปขึ้นโซมะกับนาเดนจะกลับไปที่ชิวเขามังกรดาราแล้วจัดการกับพายุได้หรือไม่แล้วไอชาจะได้พบเจอกับนาเดนเมื่อไหร่ก็ต้องขอให้เพื่อนทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันใน EP ต่อไปได้เลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณเพื่อนทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุก Subscribe ที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณมากบ๊ายบาย